้งหมูเด้งแล้วกล้ากินป่ะฟิวกินชื่อน้องแล้วกันล่ะนุ่มอร่อยอ่ะฮะอุ๊ยจะมีคนบนโลกสักกี่คนที่ได้กินหมูเด้งไม่กินหมูเด้งล่ะได้แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงแม่ขอมัทฉะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็อยู่ในช่วงตะลุยกินแล้วเรานะคะก็อยู่กันที่งานประจำปีวัดไร่คิงใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมากันที่วัดไร่คิงกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้อะไรกลับไปกินกันบ้างงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะบอกเลยว่าวันนี้คนเพียบเลยนะใช่มันมีกล่องจุ่มด้วยใช่เหรอฮะอันนี้มันเกี่ยวกับช่วงตะลุยกินไหมกล่องจุ่มเนี่ยมาแล้วเจอเผื่อใครอยากได้แล้วก็บอกไว้ว่าเข้ามาเราก็เจอเลยไหนตรงนี้เหรอใช่อ๋อมีอยู่ใช่ไหมอุ้ยมีเบบี้ทีกระต่ายด้วยน่ารักจังเลยหรออันนี้บอกใครบอกพ่อมาใหม่ด้วยนะน้องเพียวอยากกินอะไรฮะอยากกินนานๆไอติมที่มันเป็นไอติมแล้วมีเนื้อทุเรียนอะร้านไหนฮะร้านนั้นน่ะไหนเจ้าดังปิ๊งปอกคือเราเคยมากินครั้งหนึ่งเหรอแล้วอร่อยมากเขาบอกว่าปีนี้ของกินมาใหม่เพียบเดี๋ยวมาดูกันนี่ร้านเลยครับเจ้าดังในปิ๊งปอกทุเรียนกินดีใช่ไหมใช่เอาไอติมข้าวเหนียวทุเรียนไซส์100ค่ะร้านทุกคนทุเรียนเกรดพรีเมียมทุเรียนกินดีร้านนี้น่ากินมากคือเมื่อก่อนเราซื้อใหญ่กว่านี้แต่วันนี้เขามีไซส์อื่นแล้วแบบเฮ้ยกินกำลังดีสองคนกำลังอิ่มมาดูสดสวยด้วยนะดิอันนี้มาชิมกันหน้าร้านเลยนะใช่ไม่มีทุเรียนให้แม่กินก่อนอ้าวทุเรียนเดี๋ยวกินเองอร่อยเหมือนเดิมขอชิมทุเรียนเป็นไงครับทุเรียนอร่อยมากได้100 บาทเดี๋ยวทุกคนได้ไอติมได้ข้าวเหนียวได้ทุเรียนน่ะได้เหมือนกันนะใช่ก็แบบมันเลือกได้นะคะอยากกินสุกๆก็บอกเขาอะไรอย่างงี้ซอยที่เรามาเหมือนซอยร้านดังในตึกของอ่ะแล้วเดียนบอกว่าอยากกินร้านนี้ร้านนี้อร่อยว่าร้อนแล้วก็ไอ้ที่ร้านเขาอ่ะมันร้อนกรอบอร่อยหอมหวานอร่อยเอาอีกดูค่ะนี่ฉ่ำๆเลยนะแม่แบบว่าขอแบบฉ่ำๆร้านนี้ร้านเด็ดเลยไหมคะร้านเด็ดเลยนี่ทำใหม่ๆกระปุกละ59 บาทกระปุกละ59สามแบงค์ก็ยังมีทอนไม่ทุกคนอย่างนั้นก็ยังอยู่ในหลัก10อยู่ใช่ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ก็แบบว่าร้านไอ้หอยจ้ออ่ะทุกคนคือรู้สึกว่าเหมือนมันจะมีซาลาเปาด้วยร้านดังในติ๊กต็อกอีกแล้วใช่ร้านนี้ทุกคนเชฟเบิร์ดหมูกรอบนะคะร้านนี้คนก็เยอะเหมือนกันใช่แถวยาวทุกร้านเลยโอ้ยแม่ร้านนี้ไงปังเวอร์เน้นนมที่ตอนนั้นเราจะไปกินเป็นร้านแต่ว่าอันนี้เขามีมาขายด้วยเอาไปดิต่อแถวต่อแถวอยู่ตรงไหนเราจะร้านเลยหรือว่าเราแยกแล้วแต่ค่ะร้านเลยก็ได้น่ากินดีจริงๆเราเขามีกี่ไส้อ่ะแม่อันนี้ไงใบเตยชาไทยช็อกโกแลตนมสดนะครับก็หอมมากเลยอ่ะร้อนนะโอ้ยช่ำๆเรียบฟิวตาดาหอมมากเลยแม่ต้องชิมแล้วหอมไหมหอมดมพอหอมเสร็จปุ๊บป้อนแม่แล้วกับบางคนลิซ่าร้อนเงี้ยแม่อร่อยเงี้ยแม่อร่อยทำเล่นปังนุ่มเอ้าคุณรสชาติเขาไม่เหมือนขนมปังนึ่งอ่ะแต่คุณรสชาติโดยรวมเลยค่ะขนมปังนึ่งของพยาแต่ว่าถ้ากินแบบซอสอื่นอาจจะแบบได้ฟิลอื่นแต่เราเอาของพยามาใช่นี่นะคะทุกคนร้านชื่อว่าเมนูดังเอ้ยไม่ใช่ร้านดังเลย ใช่ป่ะไม่ใช่ร้านเมนูดังร้านดังเลยเหรอนี่เหรอใช่เดี๋ยวมาดูกันนะนี่เลยนะร้านดังเลยนะครับเมนูใหม่จากญี่ปุ่นเลยนะนมโฮไกโดแท้ 100% เลยนะมัทฉะมีเมี่ยมจากญี่ปุ่นเลยนะกูก็คือเก็บคนเลยค่ะอันนี้ของแปลกไม่เคยกินเลยนะแบบนี้นะทำไมทำหน้างั้นคะอยากกินนั่นหรือเปล่าของเราอ่ะน่าได้แม่เลี้ยวน่าทานมากมาเป็นไงแม่ขอมัทฉะอ้าวนึกว่าป้อนแม่ให้ฟิลชิมเหรอเป็นไงตัวเปิดใช่ไหมเป็นไงครับยังไม่รู้รสนะแม่เองก็ได้งงอยู่ข้างนอกมันเหมือนขน
มันอะไรสักอย่างอ่ะเตี้ยหน่อยแม่ไม่ถือเป็นเตี้ยแม่เตี้ยแต่เมื่อที่หนูกินไปอ่ะมันจะโดนไอติมข้างในแล้วคือไอติมข้างในอร่อยมากแต่เนื้อข้างนอกไม่แน่ใจว่ารสชาติมันเหมือนอะไรอ่ะมันเหมือนอะไรสักอย่างที่เคยกินคืออะไรแม่แม่รู้ละไอติมเขาอร่อยไอข้างนอกอ่ะคล้ายๆขนมเปียกปูนแต่อันนี้มันเป็นมันม่วงเนื้อมันจะแบบหนึบๆแต่ว่ามันจะแห้งอ่ะเดินไปเดินมาฟิลเขาอยากกินหอยจ้อกับห่อหมกตอนแรกก็เดินมาแล้วแล้วก็แบบว่าเฮ้ยคนเยอะมากแล้วหนูกับแม่ก็งงว่าคืออะไรแต่ว่าตอนแรกเห็นแค่หอยจ้อไม่เห็นไอ้ตัวห่อหมกแล้วพอเห็นห่อหมกปุ๊บก็ต่อเลยเหรอนี่เลยนะไม่เดินอย่างงานนี้นะครับห่อหมกปูแล้ว70บาทนะครับกระทงร้านนะครับมาเพื่อสิ่งนี้เลยเหรอใช่เป็นไงฟิลเอาแล้วสั่งแล้วกลับไปตามแม่แล้วทุกคนตอนนี้ได้มาแล้วนะครับจะได้มาเป็นห่อบกนะครับน่าทานมากอันนี้จะเป็นอะไรจ้อปูใช่นะโอเคอันนี้เดี๋ยวต้องเอาไปทานที่บ้านนะค่ะไปร้านต่อไปอาฟิวเขาไม่พูดไม่จาเลยฟิวเขาได้เสร็จปุ๊บเขาปลิวเลยอะไปอะโหอันนี้หมูปลาร้าภูเขาไฟเจ้าแรกในโลกนอกโลกไม่แน่ใจเขาบอกโหสโลแกนได้อะเจ้าแรกในโลกด้วยแต่นอกโลกเขาไม่แน่ใจอะเขาบอกอยากลองไหมไม่เคยกินเลยอะลองดูหน่อยนะได้มาแล้วอันนั้นโหรอนานมากขายดีฟิวกินปลาร้าไหมลูกกินอ้าวเหรอเพิ่งรู้ว่าเนี่ยอุ้ยแม่ดูเครื่องเคียงมาดิอยากให้แม่กินอันนี้จังเลยไม่น้ำไม่มีเดี๋ยวฟิวก็ใจร้ายกับแม่แม่กินแค่หมูนะอ่ะแม่ลองชิมหมูก่อนเป็นไงเฮ้ยหมูนุ่มรสชาติเนื้อหมูเขาเป็นไงหมูเขาว่ารสชาตินุ่มรสชาตินุ่มหวานอันแหละที่ดาได้ยินฟิวได้ยินว่าไงหมูรสชาตินุ่มมันก็คือหมูปิ้งนั่นแหละแต่ว่าหมูเขานุ่มรสชาติมีไหมมันออกหวานหวานนิดๆไม่เค็มเดี๋ยวให้ฟิวชิมก่อนเดี๋ยวพ่อจะตามอันนี้จุ่มน้ำจิ้มแล้วงงดิอันนี้คืออะไรปลาร้านะแม่นะจุ่มลึกๆมันอร่อยไหมบ้างอร่อยนะอร่อยฟิวมันไม่เผ็ดอ่ะได้เหมือนแบบแค่ไม่ได้มีกลิ่นปลาร้าเลยนะแบบหนูไม่เคยกินแต่หนูก็กินได้อ่ะมันไม่หวนแม่มันอร่อยก็หอมนะแต่หมูนุ่มจริงหมูนุ่มหมูนุ่มพูดง่ายๆต่อให้ไม่จิ้มอ่ะก็กินได้มันนุ่มแล้วมีรสชาติอร่อยเพราะจิ้มปลาไปแล้วเพราะว่ามันอร่อยมันเหมือนน้ำพริกอ่ะเนาะอร่อยดีแปลกดีแม่ไม่เคยกินเหมือนกันเราเคยกินแต่อีกแบบนึงใช่ไหมหมูปลาที่แบบเรียกไม่ถูกอ่ะแต่เราเคยกินแต่ไม่เคยกินแบบนี้แบบนี้อร่อยถือว่าโอเคเลยใช่ใช่ไอ้ฟิลถูกใจอ่ะแม่แต่หมูก็นุ่มมากเลยนะไปงั้นเดี๋ยวไปดูกันต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวเดินไปอีกซอยนึงนะครับตอนนี้บอกไม่ถูกเลยว่าอยู่ซอยไหนแต่ก็พยายามเดินให้หมดทุกซอยนะครับไหนแม่แม่อยากกินมะม่วงเหรอใช่อ่ะไปอังสุมาลินเลี้ยงผลไม้ใช่เหรอฟิวใช่ไหนโอ้ยป้ายเขาอยู่แหงนเลยอ่ะข้างหน้าก็มีแล้วฟิวก็พาพ่อแหงนโอ้นี่ป้ายเขาอยู่นี่อังสุมาลินโกบุรีอยู่ไหนฮะโกบุรีไม่มาอ่ะแย่แล้วบอกว่าโกบุรียังหาไม่เจออ๋อโอเคหลงอยู่หาอยู่โอเคโหอังสุมาลินมาเปิดร้านขายมะม่วงรอโกบุรียังไม่มาเลยนานมากอันนี้ตามระบบถ้าขายดีอย่างนี้ไม่ต้องรอโกบุรีอะไรอยู่คนเดียวก็รวยได้อังสุมาลินรวยแล้วพี่เขาถูกใจพี่หวนละอุ้ยต่อมานี่อุ้ยยังแม่ปูอันนี้อะไรฮะขนมเปี๊ยะไส้ทะลักโอ้โหเจ้านี้เด็ดมากบอกเลยนะอร่อยนะครับฟิว
เปี๊ยะนี่คือแบบลูกใหญ่ไส้เน้นๆใช่นี่ถ้าใครอยากกินขนมเปี๊ยะเนี่ยแนะนำร้านนี้เลยนะครับเด็ดจริงของดีได้ไส้เยอะด้วยใช่แล้วอร่อยมากด้วยนะแล้วน้องๆบอกอ้าวแล้วไม่ซื้อหรอก็ซื้อทุกงานเนี่ยพักบ้างใช่ป่ะฟิวใช่แพนเค้กท็อปปิ้งแน่นๆอีกละเราไม่เคยกินเลยนะอยากลองไหมเราเคยกินแล้วแบบเป็นไข่ตัวเนี้ยมีนิยมวาดรูปด้วยนะหรอไปดูไหมไปดูไหมให้เขาวาดเป็นรูปอะไรก็ได้เหรอน่าจะใช่ถ้ามีเขาวาดได้หรอบอกเขาบอกว่าลาเต้แผ่นหนึ่งแปลกๆเขาจะรู้จักลาเต้ไม่รู้ไม่รู้หรอนี่หมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งมีพิธีโอ้มีโอ้จริงด้วยอุ้ยเขาทันสมัยมากเลยนะโอ้น่าจะมีแบบให้หนูไปวาดเองเนาะอยู่แต่วาดแผ่นใหญ่ไม่น่ากินหรอกต้องฟิววาดนะเฮ้ยฟิวต้องกินอันนี้สักอันไหมอยากเห็นนะหมูเด้งอ่ะกระแสกำลังมาแม่หมูเด้งหมูเด้งได้แล้วหมูเด้งเออหมูเด้งไปบอกพี่ก็แล้วกินหมูเด้งเอาตัวนี้ค่ะกล้ากินไหมฟิวกล้ากินหรือจะกินแต่ตัวเราปิดเทอมแล้วเราควรไปดูหมูเด้งกันนะวันธรรมดาดูได้ไหมแม่ส่วนใหญ่เขามาตีห้าแบบตีสามตีสี่ตีห้าเป็นรออ่ะจะบอกว่าคนบางคนเขาบอกว่าต้องไปวันธรรมดาแต่แม่เห็นเขาไปวันธรรมดาคนก็เยอะรอมันปิดเทอมมาแล้วไงเขาก็รู้ไงใช่เขาเสาร์ที่เขาไม่ไปเขาไปวันธรรมดากันน้องหมูเด้งนะกล้ากินป่ะฟิวกินชื่อน้องแล้วกันหรอเป็นไงฮะแป้งเขาดีไหมอร่อยอ่ะฮะอุ๊ยจะมีคนบนโลกสักกี่คนที่ได้กินหมูเด้งไม่กินหมูเด้งหรออ่ะปะเดี๋ยว FC ก็มาถล่มมาหรอกมากินชื่อหมูเด้งไม่ได้กินตัวสงสารน้องน้องน่ารักใช่ไหมแป้งดีไหมโอเคเลยใช่ป่ะโอ้อร่อยอ่ะฟิวบอกอร่อยนะเล่นหมูเด้งไปแล้วนะถือกินอย่างนี้เลยเหรอใช่Oh, นี่เขามีนมราดด้วยนะแบบใครแบบจืดไปอะไรเงี้ยอุ้ยฟิลแต่เขาทำออกมาสวยมากเลยนะนี่เลยนะครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านกาละแมเพชรเจริญยี่ใช่ครับผมอันนี้เป็นหุ้นส่วนของเรา ไม่เราเป็นหุ้นส่วนของเขาเหรอโได้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 นะพี่นะเป็นหุ้นส่วนแบบไม่จ่ายตังค์เลยนะเป็นหุ้นส่วนเฉยๆไม่ได้ค่ะเป็นพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์มาทุกปีซื้อทุกปีนะครับเจอที่ไหนซื้อที่นั่นนะครับมารู้สึกว่าห่างหายไปประมาณ 2-3 เดือนนะพี่นะไม่ได้เจอกันเนาะโอเคมาน้องฟิวเอาแบบไหนคะรอบนี้นี่คืออันนี้คือรถอะไรครับรถออริจินอลเป็นไงล่ะคือหนูสามารถบอกได้ทุกรถเลยนะรถไหนเป็นรถไหนเชื่อไหมคุณตอบได้แต่หนูอาจจะเป็นคนนึงที่ตอบไม่ได้เลยมานี่เลยนะครับก็อยู่กันที่ร้านกาละแมนะครับเพชรเจริญยิ่งนะครับผมร้านนี้อร่อยนะมาทุกครั้งเราก็ซื้อทุกครั้งเลยนะครับน้องฟิวบอกว่าเอาไปฝากเพื่อนกันอีกแล้วนะครับน้องรออีกอันเอาไหนดีเอาอะไรไปบ้างคะน้องฟิวเอาใบเตยส่วนใหญ่จะเป็นใบเตยกับออริจินอลรอบนี้แถมนมชมพูนมชมพูให้หุ้นส่วนซื้อยังไงซื้อจนเป็นหุ้นส่วนไปแล้วเอาจริงๆนะลองย้อนดูได้ตะลุยกินดูคลิปจะเจอร้านนี้ทุกคลิปหรอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่โอ้หนึ่งถุงหนักๆเลยวันนี้เจอทั้งทีวันนี้จัดหนักหรออันนี้ไปฝากเพื่อนด้วยใช่ไหมใช่เพราะน้องฟิวไปซ้อมที่โรงเรียนซ้อมกีฬาสีก็ไปแบ่งเพื่อนไปเดี๋ยวเดินดวนต่อนะครับ Let's go ร้านใหญ่นะตั้งหัวมุมเลยอ่ะใช่แบบใหญ่มากทั้งมุมเลยอ่ะเออเก็บมุมเลยว่างั้นนะครับทำไงดีเดี๋ยวเดินดวนต่อนะครับเดินมาอย่างอีฟอยนะวันนี้จะเป็นกาละแมแม่เกดนะครับนี่อยู่นี่เลยนะโอ้โหไหนแม่ซื้อกายศาสตร์มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวซื้อแล้วแม่มาแม่เอาอะไรกายศาสตร์กายศาสตร์ปองนึงเหรอแม่สวัสดีครับน้องฟิวแม่เกดแม่เกดสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เอากายศาสตร์หรอชิมได้นะคะครับให้แม่เดินจิบหรอเพราะตอนนี้หนูอิ่มมากหรอหลังจากเดินได้ร่วมชั่วโมงหรอฟิวถ่ายกับแม่เกดสักรูปแล้วได้ค่ะเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวขออนุญาตครับใช่หรอนิมานจ้า1 2 3อีกรูปจ้าได้แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับระหว่างที่เราถ่ายรูปแม่เลือกแล้วหรอไม่พูดไม่จาเลยถ้าเราเอาแบบนี้มันจะได้3อย่างไหนแม่เอาแบบไหนไปเอาแบบนี้อย่างละหนึ่งเพราะมันสามรสชาติใช่ไหนมีอะไรบ้างมันมีงาอันนี้มะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนอ้าวก็มะพร้าวอ่อนหมดเลยแม่อันนี้มันใส่งาอ๋อนี่ไงกระยาซาดเอ๊ะงงอันนี้เป็นใบเตยอ๋ออันนี้งาขาวอันนี้งาดำ
อ๋อมีอ๋อเข้าใจแล้วเอาใหม่มีงาขาวงาดำใบเตยเออไอเราก็ชี้ไปอ่านมาก็เหมือนกันหมดมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนมันคือกายศาสตร์มะพร้าวอ่อนขอโทษไม่รู้ไม่รู้อ่ะมาเฮ้ยแต่นี่เลยนะพรีเซนเตอร์นี่โอ้โหไม่เกตเองเลยนะครับใช่นี่เลยนะเราก็เจอด้วยใช่เมื่อกี้น้องฟิวถ่ายรูปไปแล้วนะครับนี่อร่อยแน่3ซองนี้เพราะอะไรเพราะเป็นมะพร้าวอ่อนไม่ใช่ไม่เกตขายให้เองได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับงานนี้ของกินเพียบเลยฟิวค่ะโอ้แต่ว่าซอยนี้จะเป็นของใช้แล้วเดี๋ยวเดินวนดูฝั่งไหนฝั่งโน้นไปเดินดูซอยนะไปเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับจริงๆตอนนี้ที่พ่อเดินหาอยู่อยากกินอะไรรู้ป่ะน้ำลูกชกน้ำใบเตยลูกชกเออปีนี้ไม่มาเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะไม่มาเพราะเราเดินทั่วแล้วนะเออฮะไม่เจอนะครับหรือว่าเขาไม่ได้มาขายงานนี้ไม่แน่อาจจะเป็นงานอื่นอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินดูกันต่อนะครับนี่สถานีรอเด็กไหนฮะไม่เป็นหรอช็อกโกแลตฟองดูเยลโลเยลลี่ชื่อก็บอกเลยนะสถานีหลอกเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่เด็กเราไม่โดนหลอกเรารอดเลยใช่ไหมถูกแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเข้าแล้ว วิ่งเข้าใส่เลยอะเข้าชาร์จแม่อยากกินอะไรแม่อยากกินหมูยอที่ไหนแม่นู่นข้างหน้าแม่เดือนบอกว่าอยากกินหมูยอนะครับใช่แม่อยากเอาไปยำไหนร้านไหนแม่อ๋อนี่เหรอหมูยออุบลเออเจ้านี้นี่แบบนุ่มนิ่มมากเลยนะที่เขานึ่งไว้แล้วใช่แล้วก็เอานะก๋วยจั๊บได้ไม่ใช่ก๋วยจั๊บเขาเรียกอะไรนะก๋วยจั๊บนั่นแหละก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บยวนเจอร้านอะไรคะน้องฟิวอันนี้ร้านตองอ่อนหมูยออุบลโอเคมาอันนี้ด้วยที่เป็นแบบว่าก๋วยจั๊บยวนแบบสำเร็จคือหนูไปทำเองแล้วว่าอร่อยมากจะบอกให้อันนี้คืออะไรแม่อันนี้ก๋วยจั๊บยวนเราต้มเองแล้วเราก็เพิ่มหมูยอคือหนูบอกเลยนะหนูทำเองอร่อยมากขนาดฟิวยังทำอร่อยเลยใช่เพราะฉะนั้นทุกคนทำได้มีเครื่องปรุงอยู่แล้วเห็นไหมใครทำก็อร่อยว่างั้นใช่แล้วถ้าหนูทำมันจะอร่อยที่สุดละมาดูกันอันนี้อะไรแม่อันนี้หมูยอหมูยอพริกไทยดำนะครับใช่อันนี้ด้วยค่ะนี่แล้วมีแบบนึ่งสดๆด้วยนะอันนี้120 บาทอันนี้ใช่ไหมเอาอะไรโอ้โหพี่เขาบอกว่าไม่ต้องคุยเยอะเจ็บคอไปชิมก่อนเลยชิมก่อนค่ะร้อนพี่เขาบอกไม่ต้องคุยเยอะอธิบายไม่ถูกไปชิมเอาอร่อยไม่อร่อยพิจารณาเองเป็นไงคะอร่อยเหมือนเดิมเอ้าอร่อยนุ่มไหมฮะคือเราอ่ะเคยมาซื้อเมื่องานตอนนู้นตอนที่แบบคนยังไม่เยอะขนาดนี้ทุกคนแต่คือแบบผ่านเราแป๊บเดียวคนเต็มร้านเลยใช่ของเขาอร่อยไงใช่เหมือนเดิมคนมารีวิวด้วยอะไรด้วยแล้วแบบอร่อยจริงๆใช่อันนี้ก็ขายถูกนะถ้าเป็นไม้เนี่ยไม้ละ10 บาทนะมีน้ำจิ้มให้ด้วยไม้หนาๆเลยนะเออแต่อันนี้พี่จะบอกเอาไปชิมไม่ยืดเลยเออรู้เรื่องก็กินเลยพี่อร่อยย้อนมุ่งโอเคไปแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะที่เราเนี่ยได้มาตะลุยงานวัดไร่ขิงนะคะทุกคนบอกเลยนะว่าเขาได้ของเยอะมากอะดูเต็มไม้เต็มมือแล้วก็อิ่มท้องด้วยนะทุกคนนะคะแล้วคือที่นี่ร้านใหม่ก็เข้ามาเยอะนะคะทุกคนแล้วก็แบบว่าร้านอร่อยอร่อยก็คืออร่อยทุกร้านเลยนะแล้วแต่คนชอบค่ะแล้วก็คนก็เยอะเหมือนเดิมนะคะทุกคนถ้าใครอยากมาก็มาได้นะคะทุกคนที่